สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องราวของโมแกนเทาวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอันนี้คือไปฟังมาจากคนในพื้นที่ที่เปิดร้านอาหารอยู่แถวนั้นมานานนะคะร้านที่พวกเราไปวันนี้เนี่ยคือร้านอาหารไต้หวันที่ชื่อลาเวนด้านะคะจริงๆเนี่ยพวกเราตั้งใจจะไปร้านตักคล้ายแหละนะแต่ร้านอาหารในอเมริกาคือพอ สามทุ่มคือเขาปิดกันหมดอะนะพอเราไปถึงสองทุ่มกว่าคือร้านเขาปิดแล้วนะคะพอเราก็เลยไปที่ร้านอาหารไต้หวันแทนนะคะพอไปร้านนี้นะโหได้คุยกับเจ้าของร้านสนุกมันเลยค่ะแกะเล่าให้ฟังทุกอย่างนะว่าทําไมเมืองนี้เงียบจังเลยนะเจ้าของร้านอาหารไต้หวันเขาบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ทําร้านอาหารมานานนะคะ สมัยก่อนเนี่ยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตยาที่ชื่อไมแลนนะตั้งฐานผลิตที่เมืองนี้นะคะมีพนักงานเนี่ยสามพกว่าคนนะแค่นี้ไม่พอค่ะบริษัทต่างๆที่เป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทนี้เนี่ยก็ตามมาตั้งบริษัทด้วยนะคะทีนี้คือเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะบริษัทนี้เขาทยอยจ้างคนออกแล้วย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น เจ้าของร้านอาหารจีนบางร้านที่เขารูเข่าภายในนะคะเขาก็ทยอยไขาร้านเขาออกนะคะแล้วคนที่มาซื้อใหม่เนี่ยพอเข้ามาเสร็จเจอโควิดไม่พอคนก็ไม่มีนะคะขาดทุนตามกันไปนะคะคงน่าจะใช่นะคะเพราะเท่าที่จินนี่ไปเดินดูในเมืองนะคะมีแต่ป้ายเช่าหมดเลยนะคะและไม่มีคนเช่านะคะไรายได้หายไป80% แต่ค่าเช่าเนี่ยก็ยังต้องใจเหมือนเดิมนะแต่สำหรับคนที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นนะคะเพราะเมืองนี้เนี่ยเท่าที่ดิฉันสังเกตดูนะคะเขามีร้านอาหารเอเชียเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารไต้หวันอินเดียนะคะญี่ปุ่นนะคะเห็นเปิดกันหลายร้านนะคะเรื่องของอาหารการกินคือไม่ต้องห่วง และมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นร้านเอเชียอยู่นะคะสองร้านนะคะแต่ดิฉันเจอแค่ร้านเดียวนะฮะเท่าที่ไปดูมาเนี่ยเครื่องปรุงอาหารที่เราทำอาหารไทยก็คือมีครบนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะอยู่สบายแล้วล่ละนะส่วนตัวมหาวิทยาลัยเองนะเท่าที่ฟังมาคือเหมือนเขาบอกว่าจำนวนนักศึกษาลดลงเยอะมากนะ จากเมื่อก่อนเนี่ยมี3-4มถึง4หมืนคนนะคะตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่าคนนะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะกำหนดให้นักศึกษาปี1ปี2ต้องพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยะะสภาพแวดล้อมบริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าปลอดภัยไม่มีปัญหานะคะแล้วสถานที่ก็กว้างนะคะสะดวกสบายนะมีทุกอย่างนะคะ คนที่จะมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเหงานะเพราะมหาวิทยาลัยนี้เขาคืนชื่อในเรื่องของการจัดปาร์ตี้นะคะเห็นเขาบอกว่าทุกปีอ่ะนะคะช่วงที่ต้อนรับน้องใหม่นะคะเขาก็จะตั้งบูธเหล้านะคะทั้งถนนเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใส่ข้อมือไว้นะ,ะถ้าคุณใส่ข้อมืออันนั้นคือคุณสามารถดื่มได้ตามใจชอบนะคะ เท่าที่ฟังมาก็คือในบริเวณของมหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงดึกๆนะคะเราจะขับรถเข้าไปในตัวเมืองหรือดาวเทาเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะเมืองนี้เนี่ยคนไร้บ้านเยอะมากและพวกนี้เนี่ยเขาจะติดสารเสพติด,ด้วยนะคะยังไงเน่ยก็ต้องระวังนะคะถ้าต้องขับรถผ่านดาวเทาในช่วงดึกเนี่ย ให้ระวังเพราะพรว่นี้น่ะเขาจะทําทีเป็นเกิดอุปัติเหตุว่าเราชนค้าแล้วก็เรียกเงินจากเรานะฮะสรุปแล้วก็คือสําหรับคนที่จะมาทําธุรกิจเนี่ยให้รอดูก่อนนะคะรอให้แนวโน้มเศรษฐกิจอะไรดีขึ้นเนี่ยค่อยเข้าไปลงทุนนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้านะคะเพราะไม่มีคนนะคะ ส่วนคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยอันนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะคะเพราะร้านอาหารก็ยังบริการอยู่นะคะแล้วร้านเอเชียก็มีนะคะถ้าอยากจะไปเมืองอื่นเนี่ยก็แค่ขับรถออกไปหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเมืองพิสเปิร์ตของรัฐเพนซิวเนียแล้วนะคะอันนี้จินนี่ก็ไปเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะเพราะว่า พอเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะมีโอกาสได้ย้ายมาที่เมืองนี้หรือเปล่านะคะพอตอนนี้เนี่ยก็กำลังลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะได้ย้ายไปที่เมืองเออร์วายรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเมืองโมแกนทาวที่เวสต์เวอร์จิเนียนะคะโอเคค่ะยังไงเนี่ยก็หวังว่าข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะโอเคขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ